Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่11มิถุนายน2023 Series ชีวิตคือการอารักขาวันที่4ทัศนคติที่ดีของผู้จัดการที่ดีในพระธรรมสดุดีบทที่31ข้อที่5ข้าพระองค์มอบจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ข้าแต่พระยาเวพระเจ้าแห่งความจริงพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์แล้วพระคัมภีร์บอกว่าชีวิตของเราอยู่ในการควบคุมของพระเจ้าดังนั้นเราจึงต้องใช้เวลาที่พระองค์ทรงประทานให้อย่างคุ้มค่าที่สุดในแต่ละวันเราต้องฉวยเอาทุกโอกาสที่พระองค์ประทานให้ดังที่ในพระธรรมฮีบรูบทที่3ข้อที่13บอกว่าแต่จงหนุนใจกันและกันทุกวันตลอดเวลาที่เรียกกันว่าวันนี้เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไปเพราะการล่อลวงของบาปนี่แหละคือแนวคิดที่พระคัมภีร์เรียกว่าการอารักขาในพระธรรมเอเฟซัสบทที่5ข้อที่15ถึงข้อที่16บอกเราว่าเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้ายเราต้องใช้ทุกโอกาสในการทำความดีอย่างชาญฉลาดเพื่อพระเจ้าเราต้องคอยหาโอกาสที่จะทำการดีอย่างกระตือรือร้นไม่ต่างจากการใช้เงินทองเพื่อซื้อของอย่างคุ้มค่าดังนี้แหละเราจึงจะเป็นผู้จัดการเวลาในชีวิตที่ดีได้โทนี่อีแวนส์ศิษยาภิบาลคริสตจักร Oak Cliff Bible Fellowship ที่เมืองเดลลัสเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกากล่าวว่าเมื่อคุณลงทุนเวลาความสามารถและทรัพย์สินที่คุณมีไว้ในนิรันดร์กาลผลตอบแทนของคุณจะมาจากพระเจ้าเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่เราจะมอบถวายเวลาที่มีให้พระองค์ก่อนแล้วจึงตามด้วยผู้อื่นและตัวเองเป็นที่สองเมื่อเราปรับเวลาของเราตามลำดับความสำคัญที่พระเจ้าประทานให้เราจะอิ่มเอิบและพอใจในชีวิตมากขึ้นเพราะกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่สำคัญจริงๆนั่นคือความสัมพันธ์กับผู้คนที่เรารักและห่วงใยพระเจ้าทรงสร้างเราแต่ละคนอย่างแตกต่างและเจาะจงพระองค์ทรงประทานตะลันความสามารถและของประทานฝ่ายวิญญาณให้แก่เราดังนั้นเราจึงต้องแสวงหาหนทางที่เราจะใช้ทุกสิ่งที่มีเพื่อเสริมสร้างอาณาจักรของพระเจ้าแต่น่าเศร้าที่ในความเป็นจริงแล้วยังมีหลายคนที่ไม่เคยมีโอกาสค้นหาตัวเองอย่างที่พระเจ้าได้ทรงสร้างให้เราเป็นเราต่างมีความสามารถและศักยภาพที่ซ่อนอยู่แต่ไม่มีโอกาสได้นำไปใช้หรือเราอาจคิดไปเองว่าตนเองไม่มีความสามารถพิเศษอะไรคนส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ศักยภาพที่พระเจ้าทรงประทานให้อย่างเต็มที่และนั่นคือการเป็นผู้จัดการที่แย่กลับกันการเป็นผู้จัดการที่ดีจะรู้ว่าเขาได้รับมอบหมายสิ่งใดไว้จึงจัดการและใช้งานสิ่งที่มีได้อย่างดีและเต็มที่ไม่เพียงแต่เราจะเกิดมาพร้อมกับความสามารถตามธรรมชาติแต่พระคัมภีร์ยังบอกเราว่าเราต่างได้รับความสามารถพิเศษคือของประทานฝ่ายวิญญาณด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงประทานของขวัญพิเศษเหล่านี้เพื่อการเสริมสร้างคริสตจักรของพระองค์พระเจ้าทรงสร้างทุกคนมาพร้อมกับความสามารถทางธรรมชาติแต่ของประทานฝ่ายวิญญาณเป็นของผู้ที่เชื่อวางใจในพระคริสต์เท่านั้น
เป็นเรื่องน่าเศร้านักเพราะมีผู้คนเพียงน้อยนิดจะรู้จักและใช้ของประทานฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงประทานให้วิธีการหนึ่งที่มารซาตานใช้เพื่อหลอกลวงเราคือการป้อนแนวคิดที่ว่าความสุขขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราครอบครองด้วยวิธีนี้มารหลอกใช้ให้เราสร้างรูปปั้นบัวทองคำขึ้นมาในใจเป็นรูปเคารพที่เรียกว่าวัตถุนิยมแต่เราจำเป็นต้องตระหนักว่าเงินทองไม่อาจซื้อความสุขที่แท้จริงได้เพราะเงินทองซื้อชีวิตนิรันดร์หรือความหมายที่แท้จริงของชีวิตไม่ได้ทรัพย์สินของเราเป็นของพระเจ้าเงินทองที่เรามีจึงไม่ได้เป็นของเราแต่เป็นเงินทองของพระเจ้าที่ทรงประทานให้แก่เราดังนั้นเราจึงต้องลงทุนอย่างชาญฉลาดเพื่อนิรันดร์กาลและการมอบถวายคืนบางส่วนของทรัพย์ที่เราได้รับมาจากพระเจ้าก็จะทำให้เราตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าของทรัพย์ที่แท้จริงสิ่งที่เราต้องใคร่ครวญในวันนี้นะคะเรากำลังให้คุณค่ากับวัตถุหรือเป้าหมายในโลกนี้มากกว่าการลงทุนนิรันดร์กาลหรือไม่และอะไรคือสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราเห็นคุณค่าของโลกนี้มากกว่านิรันดร์กาลของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงประทานทุกสิ่งแก่เราเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของทรัพย์สิ่งของความสัมพันธ์โอกาสเวลาและชีวิตขอบคุณพระองค์สำหรับลมหายใจในทุกวันเพื่อเราจะได้รักผู้อื่นและเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้นขอทรงช่วยเราให้เป็นผู้จัดการทรัพยากรที่พระองค์ทรงประทานให้อย่างดีเลิศให้เราเป็นบ่าวที่ซื่อสัตย์ดูแลสิ่งที่พระองค์ทรงมอบหมายได้ตามน้ำพระทัยของพระองค์เราอธิษฐานต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ